คือเห็นเรื่องนี้มา 6-7 ปีก่อนวันที่ Lazada ถูก Alibaba ซื้อกิจการครับนะครับวันนั้นเนี่ยผมเป็นคนผมพูดเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดAlibaba เข้ามาซื้อกิจการ Lazada นะครับซึ่งตอนนั้น Lazada เนี่ยก็เป็นอีคอมเมิร์ซเบอร์ต้นๆของประเทศแล้วก็อาเซียนครับต่อไปเนี่ยแน่นอนสินค้าจีนเต็มประเทศแน่เลยเพราะว่าAlibaba เนี่ยเขามีโรงงานเขามีสินค้าจีนเป็นล้านๆชิ้นอ่ะครับฉะนั้นการซื้อมาผมฟันธงเลยว่าแน่นอนสินค้าจีนทะลักแน่นอนผ่าน6ปีวันนี้มันก็จริงอย่างจริงจริงครับเป็นอย่างนั้นจริงจริงครับมันทะลักเข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นหรือว่าคนที่จะออกมาพูดเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะเพิ่งจะมีล่าสุดใช่ใช่ไหมครับเพิ่งจะมีล่าสุดกรณีของเทมูใช่ถูกไหมฮะช่วงนั้นแหละคนจะพูดถึงเรื่องนี้เยอะแต่ทีนี้ผมมองลึกลงไปคือการเข้ามาในประเทศไทยของทุนจีนเอาล่ะเราไม่ว่ากันเรื่องของทุนเทานั้นอีกเรื่องนึงนะฮะแต่มาลงทุนทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องดีเพราะว่าหลายคนมองว่าก็เข้ามาลงทุนในบ้านเรามาจ้างคนไทยทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่โอ้มีเม็ดเงินเข้ามาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับมีบ้างมีใช่บ้างบางอันแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ครับนะครับเพราะการมาของกลุ่มทุนจีนก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งมีทั้งจีนที่ถูกต้องซึ่งอันนี้ดีนะครับเรายินดีต้อนรับแต่ถ้าเกิดบางอย่างเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาอาจจะไม่ถูกกฎหมายนะครับการไม่ถูกกฎหมายของกลุ่มทุนจีนเช่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยไม่ให้คนไทยห้ามคนต่างชาติทำนะครับก็เขาก็เข้ามาทำสมมติเข้ามาเปิดร้านเปิดบริษัทคนงานเขาเนี่ยไม่ใช่คนไทยเลยเอาแต่เปิดบริษัทเลยบริษัทส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่ธุรกิจในประเทศไทยคนไทยต้องถือหุ้น 5-8% ต้องถือหุ้นใหญ่คนต่างชาติถือหุ้นน้อยเท่านั้นนะครับแต่มันกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยมันมีนอมินีหรือมีตัวแทนไปจ้างก็มาเปิดธุรกิจก็เอาคนไทยมาเนี่ยมาจ้างมาใครก็ไม่รู้มาเปิดแล้วคนจีนก็เป็นคนครอบครองนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยมันกลายเป็นคนจีนส่วนใหญ่ก็คือครอบครองธุรกิจนั้นนะครับฉะนั้นหลากหลายไปหมดเลยครับโรงงานร้านเสริมสวยธุรกิจต่างๆวันนี้คนจีนเข้ามาเยอะมากนะครับอันที่2พอเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้แค่เข้ามาทำธุรกิจนั้นเขาเอาแรงงานเขาเข้ามาด้วยนะครับแรงงานมี2แบบคือ1แรงงานที่เข้ามาจากจีนโดยตรงนะครับและ2คือวันนี้เนี่ยกลุ่มทุนจีนไม่ได้มาแค่เข้ามาซื้อกิจการประเทศไทยเยอะมากวันนี้เข้ามาซื้อกิจการโรงเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วใช่แล้ววันนี้ถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยหลายๆมหาวิทยาลัยจะพบว่าเรามีคนจีนเข้ามาเรียนในประเทศไทยเยอะมากนะครับคำถามคือทำไมคนจีนถึงมาเรียนในประเทศไทยเพราะเขาบอกว่าอยู่เรียนอยู่ในประเทศจีนเนี่ยการแข่งขันมันสูงจบมาเนี่ยตอนนี้คนจีนหางานยากมากนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยมาเรียนเมืองไทยดีกว่าเมืองไทยเนี่ยหางานง่ายมากเพราะวันนี้ธุรกิจจีนเต็มไปหมดเลยจบมาปุ๊บพูดไทยก็พอได้เรียนได้เข้าใจได้ปุ๊บก็ทำงานบริษัทจีนในประเทศไทยไม่ใช่ว่ามาเรียนพอเรียนจบแล้วกลับบ้านเขาไม่ใช่ทำที่นี่เลยอยู่ที่นี่เลยทำที่นี่เลยหางานที่นี่อยู่ที่นี่ยาวเลยใช่อีกอันนึงที่น่าสนใจคือผมได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์เป็นคนที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยคนจีนมันเรียนนักเรียนคนจีนกับนักเรียนคนไทยเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงครับนักเรียนคนไทยเราก็ชิลไปเรื่อยๆไม่ค่อยเรียนบ้างนะครับเสร็จปุ๊บไปเที่ยวไหนต่อโดดเรียนบ้างผมก็เป็นผมว่าหลายคนเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะใช่ไหมฮะแต่คนจีนก็มาปุ๊บเขาตั้งใจเรียนไงเขาตั้งใจเรียนอยู่ตลอดเขาอยู่แบบโฟกัสการเรียนมากฉะนั้นเขาค่อนข้างจะกระหายความรู้แต่ในขณะที่เด็กไทยเนี่ยค่อนข้างจะชิลๆสบายๆนะครับฉะนั้นวันนี้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ของคนไทยเนี่ยจะเป็น work life balance ทำงานไม่ได้นะเลิกงานก็ต้องเลิกต้องไปเที่ยวแต่คนจีนไม่ใช่คนจีนคือฉันต้องทำงานนะครับฉันต้องทำงานฉันต้องเอาตัวเองให้รอดเพราะว่าวันนี้วัฒนธรรมจีนเนี่ยมันดุเดือดมันแข่งกันดุมากเขาต้องเอาตัวเองให้รอดให้ได้มันเลยเกิดวัฒนธรรมขึ้นอันหนึ่งก็คือบอกว่า996ทำงาน9โมงเช้าครับเลิก9โมงเย็นก็คือ3ทุ่ม6ก็คือทำงาน6วันจันทร์ถึงเสาร์นะครับนั่นคือวัฒนธรรมที่ประเทศจีนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หมดเลยครับฉะนั้นเวลาคนจีนมาที่เมืองไทยก็ทำแบบนี้เหมือนกันมันเลยตอบคำถามว่าทำไมคนจีนถึงอยากจ้างคนจีนเพราะจ้างคนไทยแล้วคนไทยบอกเสาร์ไม่เอาไม่อยากทำงาน6โมงแล้วเดี๋ยวต้องไปแล้วเลิกงานแล้วอ่ะคนจีนบอกโอ้ยจ้างคนไทยไม่เวิร์คคนไทยไม่สู้งานงั้นเอาคนจีนมาเลยดีกว่าคนจีนไม่บ่นตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบสูงมากตรงนี้แหละเราเห็นว่าตอนนี้กองทัพของคนงานคนจีนก็เลยไหลบ่าเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนี้ซึ่งการจ้างงานก็คงจะไม่ได้แคร์กฎหมายเรามั้งทั้งนั้นโอ้ไม่ต้องห่วงไม่ผ่านกฎหมายเพราะบางคนใช้วีซ่านักเรียนครับบางคนมีการหลบเข้ามาตามข่าวเต็มไปหมดเลยเรื่องนี้คือไม่ต้องพูดถึงเลยถูกไหมใช่วันนี้บอกได้เลยว่ากฎหมายเราไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นแค่สินค้าวันนี้ก็ทะลักเข้ามาเต็มหมดเลยนะครับกรมศุลกากรก็บอกเลยว่าปล่อยให้สินค้าจีนทะลักเข้ามาเพียบเลยวันนี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับรวมถึงเราไปดูตามวันนี้เราเห็นว่าเลยว่าเรามีร้านสินค้าจีนมากมาย
ไปดูตามที่ต่างๆเราจะเริ่มเจอซูเปอร์มาร์เก็ตจีนครับสังเกตไหมฮะข้างในลงเดินเข้าไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตจีนสินค้าจีนทั้งนั้นสินค้าจีนทั้งเลยครับแล้วที่สำคัญคือสินค้าจีนเหล่านั้นไม่มีการได้รับอนุญาตเข้ามาปกติเรานำเราสินค้านำเข้ามันต้องมีสติ๊กเกอร์แปะข้างหลังครับนำเข้าโดยบริษัทอะไรที่เป็นภาษาไทยแปะเข้ามาโดยบริษัทไหนมีสินมีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้าเกิดเป็นสินค้าอาหารต้องมีขออย.ประกบเข้าไปครับไปดูในร้านนั้นอันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยโอ้โหบางครั้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย 90% ของสินค้าในร้านไม่มีอย.เลยแล้วเขาเอาเข้ามาได้ยังไงครับก็ลอบเข้ามาไงฮะโอ้โหแล้ววันนี้บอกได้เลยวิธีการเข้ามาของสินค้าจีนเนี่ยมันเป็นวิธีการคือลองไปดูในออนไลน์ครับมันมีบริษัทรับนำเข้าจ่ายตังค์ปุ๊บเดี๋ยวรับนำเข้าให้เลยฉะนั้นวันนี้บอกได้เลยมันก็มีการจ่ายสวยจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้สินค้าเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายพอเข้ามาปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นภาระของประชาชนเห็นอุ้ยถูกมากเลยก็ซื้อกันแล้วบางครั้งสิ่งที่น่ากังวลคือสินค้าบางตัวถ้วยถังกะละมังหม้อเดี๋ยวนี้มันถูกมากนะครับแล้วบางชิ้นเข้ามาปุ๊บเนี่ยอย่างบางอันเนี่ยไอ้พวกสินค้าโลหะมันต้องมีการขอมอกก่อนปลั๊กรางหลอดไฟต้องมีการขอมอกต้องมีมาตรฐานวันนี้ไม่มีเลยซื้อมาปุ๊บซื้อตามออนไลน์หลอดไฟ20บาทเสียบปุ๊บระเบิดปุ้งบ้านไฟไหม้เอาผิดใครอ่ะเอาผิดไม่ได้นะครับฉะนั้นวันนี้บอกได้เลยว่ามันมีผลกระทบที่บางทีประชาชนชอบเพราะมันถูกแต่ในทางเดียวกันเนี่ยมันกำลังทำร้ายประชาชนเพราะสินค้าเหล่านี้ไม่มีคุณภาพแล้วมันก็ทำร้ายให้ประชาชนซื้อไปแล้วก็รับภาระตรงนั้นไป